เดทเหมือนคำทำนายของหมอดูที่ว่ายาย่าไม่ใช่คู่จริงของตัวเองไปแล้วคราวนี้ถึงคิวที่สาวยาย่าบ้างว่าจะเมินหรือจะเชื่อจะยื้อเชื่อบ้างค่ะคือไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไม่เชื่อ 100% ค่ะแต่ว่าเอาไว้เป็นแบบว่าคติเตือนใจมากกว่าเสียดายไหมคะถ้าหมอดูพูดอย่างนี้เสียดายไหมหมอดูไม่อย่างที่บอกค่ะหนูว่ามันขึ้นอยู่กับ2 คนมากกว่า